กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดมีเมนูไมโครเวฟดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูเลยค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาวทำด้วยไมโครเวฟนะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื้อหมูค่ะอันนี้จะเป็นหมูบดนะคะน้ำเปล่านะคะผักกาดขาวใช้แม็กกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แม็กกี้ในการหมักหมูนะคะขั้นแรกนะคะพัดก็จะเริ่มหมักไว้ก่อนเลยนะคะด้วยพัดจะใช้แม็กกี้นะคะพักหมูทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปนะคะเราก็คือปริมาณที่พอเหมาะนะคะที่เพื่อนๆจะรับประทานนะคะอันนี้แพ็กก็จะใช้ประมาณนี้เนาะค่ะแล้วเราจะใส่ผงปรุงรสนะคะนี่อาจจะเยอะไปเดี๋ยวพัดจะใส่ทีเดียวกับเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วนำเข้าไมโครเวฟนะคะให้ร้อนค่ะพัดจะใช้ที่ไฟกลางนะคะประมาณสัก1นาทีค่ะนี่เป็นน้ำซุปนะคะที่เรานำเข้าไมโครเวฟเมื่อกี้นะคะก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่หมูลงไปนะคะสำหรับการใส่หมูนะคะก็ให้เพื่อนตักเป็นชิ้นเล็กThank you.
ามันเหมือนจะผักอะค่ะมันยังไม่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่สุกในทีนะคะเดี๋ยวพัดจะเพิ่มอีกสักนาทีถึงนาทีครึ่งนะคะเดี๋ยวพัดขออนุญาตใส่ไมโครเวฟอีกรอบนึงนะคะถ้ามีแกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาวไมโครเวฟนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วพัดจะไปฝึกทำนะคะแล้วก็มาแบ่งปันสูตรดีๆกันค่ะถ้ายังไงวันนี้ต้องไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้พัดทำคลิป